พี่ถึงถ้าออร์แกไนเซอร์คือตอนที่ขึ้นเวทีไปพูดแสดงวิสัยทัศน์อะไรแล้วก็จอเจอไม่สมกับคอนเทนต์อ่ะใช่ไหมมันนั้นมีออร์แกไนเซอร์แต่มันจอข้างหลังงบ500คอนเทนต์5บาทอะไรอย่างเงี้ยเปียโปรดักชั่น500นี่ที่พูดคอนเทนต์5บาทมันได้สัดส่วนไงก็เอามาพักการเมืองเวลาลงพื้นที่มันไม่ใช่งบแต่หมายถึงว่าเวลาผู้นำลงพื้นที่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมีงบนะก็ใช่ไงแล้วก็ใช้ออร์แกไนเซอร์ไงตรงเนี้ยก็ตัดได้แต่ว่ามีเรื่องเนี้ยสำคัญมากขยะใช่ไหมฮะอันนี้ทิ้งท้ายเนาะคือไม่มันเป็นตัวอย่างที่แขกบอกว่าอะไรที่ลดภาระประชาชนได้แล้วไม่เหลือบากกว่าแรงของภาครัฐอ่ะมันทำได้เลยเช่นการยกเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อนเก็บใช่ไหมเลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่1ปีครับลดภาระประชาชนเขาบอกว่ากทม.ใช้งบ 8,000 ล้านต่อปีในการจัดการขยะแต่ว่าเก็บค่าขยะได้500ล้านบาทต่อปีทีนี้เขาก็มีแผนนะคะที่จะขึ้นราคาค่าเก็บขยะมาพักใหญ่แล้วล่ะแต่ทีนี้เมื่อประชาชนเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพขนาดนี้คุณชัชชาติก็กทม.ก็แบกรับภาระตรงนี้ไปก่อนตัวเองมีหน้าที่บริหารงบประมาณตรงไหนดึงตรงไหนตัดค่าจ้างออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็มาโปะค่าเก็บขยะไงไม่เห็นคิดยากเลยเข้าใจยากตรงไหนนะฮะค่างบเอาคนไปรับรองผู้หลักผู้ใหญ่เวลาลงพื้นที่อ่ะก็ตัดไปบ้างก็ได้รายงานข่าวเนี่ยบอกว่านะฮะประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันนะครับ10กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้เนี่ยติดลบไปแล้ว 111,917 ล้านบาทนะฮะบัญชีน้ำมันเนี่ยติดลบ 72,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็ LPG ติดลบ 38,000 กว่าล้านนะก็เกือบเท่าไหร่เกือบ 40,000 นะฮะก็มติครม.เมื่อวันที่21มิถุนายนออกมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรอบใหม่ฮะในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลมีมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลร้อยละ50นะฮะในส่วนที่ราคาขายสูงกว่า35บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนนะฮะจนถึงเดือนกันยายนผมว่ามาดูข่าวคุณชาชาติดีกว่าต้องการอะไรที่ชุบชูใจแล้วใช่ไหมไม่ผมงงมาตรการลดค่าครองชีพวันนี้ออกข่าวค่าไฟจะขึ้นงงมากเลยเนี่ยนี่คือก่อนจะบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานนะบูรณาการการทำงานของแต่ละกระทรวงจะวงกลมด้วยบูรณาการการบริหารจัดการพลังงานในประเทศก่อนครับคือในฐานะของประเทศที่เราพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน 100% นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการยุทธศาสตร์20ปีจริงๆนะพี่ถึกไอ้เรื่องพลังงานนั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์20ปีไม่ได้คาดว่าจะเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนรัสเซียบุกยูเครนยุทธศาสตร์20ปีไม่ได้คาดว่าจะมีโควิดใช่ไหมโควิดพี่ถึกขาในลูกไหนต่อให้ไม่ต้องมีโควิดต่อให้ไม่ต้องมีรัสเซียยูเครนขัดแย้งกันคนเราซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน 100% น่ะเราก็ต้องคิดไหมว่าวิถ้าฉันเป็นรัฐบาลนะฉันจะต้องวางแผนให้ประเทศเราอะได้รับผลกระทบจากการไอ้พึ่งพาพลังงานที่เป็นปัจจัยภายนอก 100% เนี่ยอย่างไรบ้างใช่ไหมพี่ถึกโจทย์อันเนี้ยคือการบริหารจัดการความเสี่ยงเลยถูกโลกเขาแบบเมื่อก่อนที่มันจะมีโควิดโลกเข้าไปสู่รถไฟฟ้ากันรถยนต์ไฟฟ้ากันเนี่ยไม่เตรียมไม่ได้ตื่นเลยอย่างที่ว่าอินโดชิงไปหมดแล้วใช่คุณช้าเขาก้าวหนึ่งเนี่ยมันเขากระโดดไปปุ๊บ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 เอาอย่างนี้เอาแค่โซลาร์เซลล์อ่ะทำกันมากี่สิบปีแล้วคะมันก็ยังไม่ไปไหนในประเทศไทยเฮ้ยแต่เราส่งออกเยอะแล้วนะเป็นดินแดนทางการส่งออกแล้วประเทศไทยไม่ค่อยได้ทำคือตัวอย่างอะค่ะคุณผู้ชมตัวอย่างว่าถ้ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์อะต่อให้ค่า FT ไฟขึ้นมา 5% น่ะแต่ถ้าเราอะมีโซลาร์เซลล์ใช้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วอะมันก็จะไม่หนักหน่วงเท่านี้ไงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกซึ่งไม่เคยอยู่ในอเจนดาหรืออยู่แต่ทำไม่เป็น อยู่แต่ไม่ได้พูดถึงอยู่แต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วท้ายที่สุดอะคุณก็ผลักทุกคนอะมาอยู่หุบที่ปากเหวอันนี้พร้อมกันแล้วก็บอกว่าก็เรานำเข้าทั้งหมดจะให้ทำไงก็นี่ขาดทุนมาเท่านี้เท่านี้ลูกกู้มาเท่านี้เท่านี้จะให้ทำไงกู้ชนเพดานเดี๋ยวก็เหมือนสีลังกาหรอกอีกเอาความผิดของกูอีกโทษนะเรื่องมึงกูก็ไม่ได้เลือกมาถูกแล้วจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่ไม่มีพลังงานใช่ไหม
แต่เรามีเศรษฐีพลังงานนะเว้ยมหาเศรษฐีพลังงานด้วยไม่งั้นถ้าแขกเป็นผู้นำประเทศอิสราเอลแขกก็บอกว่าเอ้าประเทศมึงเป็นทะเลทรายมึงอย่าปลูกผลไม้ทำไมนี่เราเป็นประเทศทะเลทรายเราต้องนำเข้าน้ำตรงนี้หรอกไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้หรอกก็อยู่กันไปตามยถากรรมก็ต้องไม่มีรัฐบาลไม่ต้องมีผู้นำถูกไหมงงก็เหมือนที่กายว่าแถมยังเป็นผู้นำที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากประชาชนให้เข้าไปบริหารด้วยซ้ำครับนะฮะคุณชาชาติครับสิ่งหนึ่งที่ทางผู้ว่าชาชาติเนี่ยนะฮะอาจารย์ชาชาติเนี่ยย้ำมาตลอดนะตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วก็คือเรื่องของการทำงานอย่างโปร่งใสเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยภายหลังการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะฮะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนี่เขาที่กทม2ตรงดินแดงเนี่ยนะฮะอาจารย์ชาตินะครับผู้ว่ากทมเนี่ยบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ออกคำสั่งกทมว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเป็นระบบดิจิทัลนะฮะโดยให้มีการทำแผนใน30วันแล้วก็ให้ดำเนินการในรายละเอียดภายใน90วันเป็นแนวคิดว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเดินหน้าแน่ฮะกับเรื่องการทำข้อมูลเปิดนะฮะ Open Data ให้ประชาชนได้รับทราบและก็คาดหวังว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆนั้นจะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัลนะฮะแล้วสั่งแบบชัดเจนมากให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการทำงานข้อ1ข้อ2ข้อ4ภายใน180วันนะอ่ะข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ1คือทำอภิบาลข้อมูลภาครัฐใช่ไหมทำข้อมูลในฐานะทรัพย์สินเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดข้อ2ไปตามนโยบายข้อมูลเปิดภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะแล้วก็ข้อ4นี่คือสำนักงบสำนักคลังสำนักยุทธศาสตร์เนี่ยต้องร่วมกันกำหนดมาตรการสนับสนุนข้อมูลเปิดข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดครับนะฮะก็คุณชาชาติอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องตลกหน่อยท่อทิพย์ใช่ไหมเรื่องท่อทิพย์ในตรงอารีนี้ป่ะฮะมันเป็นเรื่องของโลกออนไลน์ก็คือแบบคนที่ไปบอกคือน้องจูนพนักงานกวาดถนนครับชาติบอกก็มันกลายเป็นไวรัลท่อทิพย์แล้วทางเขตเขาบอกว่าไม่ใช่ท่อมันไม่ได้ตันอ๋อคือทางพอเขตมาตรวจคุณชาชาติก็บอกเป็นห่วงก็เลยไปหาพนักงานกวาดถนนอีกทีเขาก็บอกว่าถูกลงโทษหรือเปล่าว่าไม่เป็นไรไม่ได้โดนนะไม่ได้โดนคือท่อมันไม่ได้ตันแต่ว่ามันไม่ระบายน้ำจริงครับ มันไม่ได้ตันแต่มันน่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเรื่องต่างๆผมไม่แน่ใจนะก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาคงต้องไปเช็คกันอีกทีคือมันแบบคล้ายๆกับว่ามันใช้งานระบายน้ำได้ไม่ดีมันสูงกว่าระดับถนนและขอบท่อมีน้ำมีแอ่งให้ขังมูลชาติบ้างกันนะครับแต่ตรงนั้นมันเป็นปัญหาจริงครับท่วมทุกทีนะตรงบริเวณนั้นนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงดูบรรยากาศหน่อยว่าอย่าไปเดินบนถนนนะระวังน้ำท่วมไปยังท่วมเนี่ยค่ะตรงนี้นะใช่มันเป็นท่อทิพย์ท่อตันท่อตันนะครับคุณผู้ชมท่อดำน้ำขังรอการระบายนะครับแล้วเขาไม่ยอมจับคืนให้เราหน้าตึกคุณสาหน้าตึกคุณสาครับไม่ได้จับคืนเป็นท่อทิพย์แล้วก็ดีมากเลยต้องแก้ไปเลยนะหน้าปั๊มครับแก้ไปเลยหน้าปั๊มโอเคขอบคุณหน้าปั๊มอะไรเอ่ยหน้าปั๊มไปโซ่ครับหน้าปั๊มไปโซ่นะครับท่อทิพย์ครับคุณผู้ชมเช่นกันกรุงเทพน่าจะมีกล้องดำมีแล้วยังมีท่อดำมีด้วยก็เป็นห่วงเขานะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะโดนตำหนิอะไรเงี้ยจริงแล้วผมก็จะไปพูดว่าเอ้ยมันเป็นท่ออะไรเงี้ยท่อดำนี่จริงๆแล้วเมื่อเช้าก็เลยวิ่งไปหาเขาอีกรอบนึงที่น้องจูนนะอยู่ตรงตึกยาคูอ่ะก็เป็นห่วงเขาเพราะว่ากลัวเขาจะโดนตำหนิอะไรก็ต้องขอบคุณน้องจูนมากเลยนะผมว่าจริงแล้วเราถือว่าเป็นพนักงานดีเด่นเลยอ่ะที่กล้าเอาปัญหามาบอกเรางั้นเจอหน้าผู้ว่าเนี่ยกล้าบอกปัญหาเลยเพื่อเพราะว่าเขาจิตใจเขาดีก็อยากจะบอกว่าขอบคุณแล้วก็อยากจะให้พนักงานทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ผู้ข้าราชการอย่าไปว่าเขาต้องควรจะชมเชยเขาด้วยถ้าเขาเอาข้อมูลดีๆปัญหามาเพราะเราจะได้ช่วยแก้เพราะทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือบริการประชาชนท่อทิพย์ความหมายตอนแรกคือมันไม่ได้ตันหรอกแต่เหมือนกับระดับมันไม่ได้ไงคือท่อมันอยู่นี้ถนนมันมีแอ่งนี้ไงนั้นทำให้น้ำมันไหลมาตรงแอ่งมันก็ขึ้นไปที่ท่อไม่ได้นะแล้วแต่คำนิยามมาท่อทิพย์ท่อทิพย์ก็อาจจะว่าน้ำไปไม่ถึงก็เรียกท่อทิพย์แต่ว่ามันไม่ได้ใครผิดอะไรนะมันก็เป็นปัญหาท่อระบายดีท่อไม่ได้ตันแต่เผอิญถนนเป็นแอ่งไงซึ่งตอนนี้เราเจอหลายที่ในกรุงเทพนะทั้งจุดพวกนี้แหละผมว่าบางทีเราก็ไม่เห็นหรอกผู้ว่าก็ไม่รู้สอไอเขก็ไม่รู้หรอกเพราะเป็นเรื่องปลีกย่อยซึ่งพนักงานกวาดเนี่ยเขามีอยู่หมื่นคนเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันดูนะถนนหมื่นกิโลเนี่ยมันจะเห็นปัญหาหมดเลยถ้าเราทำงานกับหัวหน้าแบบนี้นะได้ยินการออกมาปกป้องในลักษณะนี้ใครจะไม่อยากทำงานด้วยนะเราก็เห็นความคึกคักอย่างมีนัยสำคัญจริงนะการทำงานของแบบการกวาดถนนการตัดต้นไม้อ่ะผมถามว่าพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้มาพูดอะไรอย่างนี้ไหมถูกไหมฮะถ้าไม่ได้มีการไลฟ์อะไรนะฮะก็เป็นอีกมิติใหม่นะฮะ
เรื่องออร์แกไนเซอร์หน่อยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะพูดถึงบอกว่าเลยนะทางกทมเนี่ยเวลาจัดคือมีการไปตีความอีกแบบนึงนะฮะคือเข้าใจผิดอาจจะบอกว่าถ้าเป็นการจัดงานของกทมเนี่ยอย่าไปจ้างออร์แกไนซ์นะให้ใช้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกทมเอาซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยได้มาขยายความบอกว่าที่จริงแล้วไม่ได้หมายความว่าห้ามจ้างออร์แกไนซ์นะฮะออร์แกไนเซอร์เนี่ยคือจ้างได้แต่คือแบบว่าไม่ได้หมายความว่าห้ามจ้างออร์แกไนซ์จัดงานเลย 100% ถ้าเกิดบางงานมันมีความซับซ้อนนะฮะต้องมีการเรื่องของการเคลียร์พื้นที่มีบุคคลสำคัญบุคคลภายนอกประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานเนี่ยทางบริษัทออร์แกไนซ์เนี่ยก็มีความจำเป็นใช่ไหมแต่งานไหนไม่จำเป็นก็มองว่าให้ชุมชนช่วยกันทำได้งานดนตรีในสวนอย่างเงี้ยนะฮะยกตัวอย่างทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามระเบียบเดี๋ยวก่อนเรื่องแค่นี้ต้องให้มา clarify ด้วยเหรอมันฟังแล้วมันเข้าใจเองไม่ได้หรอคือเหมือนเรื่องอีท่อทิพย์เนี่ยไม่แต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องออร์แกไนซ์เนี่ยใช่ป่ะคือคุณชาชาพูดนะทำให้คนรู้นะคือจริงๆออร์แกไนซ์เนี่ยขอบอกเถอะทุกส่วนราชการอ่ะมันตรวจสอบยากนะค่ะครับคือมันมีแบบไอ้ประเภทแบบค่าจัดงานออร์แกไนซ์ค่าต่างๆนี่ค่าแบบคือค่าเชิญคนค่านู่นค่านี่ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบตรวจสอบยากมันตรวจสอบยากมากเพราะฉะนั้นเวลามันตรวจสอบยากมากเนี่ยมันเป็นจุดที่จะบอกให้ว่านี่คือไอ้ส่วนที่แบบหัวคิวมันสูงมากทุกหน่วยราชการนะทุกส่วนราชการหรือว่าส่วนการเมืองก็แล้วแต่มันเป็นจุดที่หัวคิวสูงมากแต่ว่าถามว่ามันต้องใช้หมดไหมมันจะเลิกใช้หมดไหมบางทีก็คือแบบคุณชัชชาติก็บอกไอ้งานใหญ่มันบางทีมันจำเป็นต้องใช้อยู่มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคือว่างานเล็กนี้เราก็ต้องเข้าใจงานเล็กเราต้องเลิกหมดอ่ะงานเล็กก็ต้องลดลงอ่ะลดลงอ่ะแกบอกให้ใช้กับชุมชนคือแต่ว่าอันนี้คือผมไม่รู้ว่าใครจะไปไล่จีไล่บี้คุณชัชชาติเรื่องนี้ทำไมคือคุณชัชชาติพูดเนี่ยดีแล้วดีแล้วให้คนรู้ว่าออร์แกไนซ์ที่คุณเห็นจะจัดกันนั่นอ่ะคุณคิดให้ดีนะคุณไปตรวจสอบให้ดีนะนะฮะและทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต้องให้ผู้ว่ามันอ้างชี้แจงเรื่องกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเนี่ยเสียพลังงานแต่ว่ามีเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องขยะใช่ไหมฮะอันนี้ทิ้งท้ายเนาะคือไม่มันเป็นตัวอย่างที่แฉกบอกว่าอะไรที่ลดภาระประชาชนได้แล้วไม่เหลือบากกว่าแรงของภาครัฐอ่ะมันทำได้เลยเช่นการยกเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อนเก็บเนียมใช่ไหมเลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่1ปีครับลดภาระประชาชนที่บอกว่ากทมใช้งบ 8,000 ล้านต่อปีในการจัดการขยะแต่ว่าเก็บค่าขยะได้500ล้านบาทต่อปีทีนี้เขาก็มีแผนนะคะที่จะขึ้นราคาค่าเก็บขยะมาพักใหญ่แล้วล่ะแต่ทีนี้เมื่อประชาชนเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพขนาดนี้คุณชัชชาติก็กทมก็แบกรับภาระตรงนี้ไปก่อนตัวเองมีหน้าที่บริหารงบประมาณตรงไหนดึงตรงไหนตัดค่าจ้างออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็มาโปะค่าเก็บขยะไงไม่เห็นคิดยากเลยเข้าใจยากตรงไหนค่างบเอาคนไปรับรองผู้หลักผู้ใหญ่เวลาลงพื้นที่ก็ตัดไปบ้างก็ได้